ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับคารวะชั้นเลิศหน้า132จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่278ข้อที่197 มาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์และเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ภิกขุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะ4ประการแก่ปฏิฆา6 4ประการเป็นอย่างไรเล่าคือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกขุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะ4ประการนี้แก่ปฏิฆา6ผู้ใดย่อมให้โภชนะตามการอันควรโดยเคารพแก่ปฏิฆา6ผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมให้ฐานะ4ประการคืออายุวรรณะสุขะและพละนรชนผู้มีปกติให้อายุวรรณะสุขะพละย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมีบริวารมียศในที่ที่ตนเกิดแล้ว